บริษัทเทคเลย์ออฟพนักงานจับสัญญาณลดต้นทุนปีนี้เรียกได้ว่าตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด -19 ทำเอาเศรษฐกิจโลกระส่ำระส่ายหลายองค์กรรวมถึงบริษัทเทคต่างๆล้มทั้งยืนส่งผลให้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีพนักงานถูกปลดไปแล้วกว่าหลายแสนคนทั่วโลกเลยค่ะวันนี้ก็เลยจะพามาดูกันค่ะว่าตั้งแต่เริ่มต้นปี2567มาบริษัทเทคมีการเลย์ออฟพนักงานไปแล้วกี่คนแต่ก่อนที่จะไปดูว่ามีอัตราเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนฝากกดหัวใจกดแชร์และกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจเอาไว้ด้วยนะคะจากเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเลย์ออฟพนักงานของบริษัทเทคทั่วโลกนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 จนถึงปัจจุบันภายใต้เว็บไซต์ layoffs.fyi แสดงให้เห็นว่าบริษัทเทคโนโลยีหลายบริษัทเริ่มมีการเลิกจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2565เป็นต้นมาส่งผลให้ในปีดังกล่าวมีบริษัทเทคกว่า 1,064 แห่งเลย์ออฟพนักงานไปถึง 164,969 คนหากดูจากกราฟแสดงการเลย์ออฟของพนักงานในระยะเวลา3ปีตั้งแต่มกราคม65ถึงมกราคม67จะเห็นได้ว่าในปี2565เริ่มมีการเลิกจ้างพนักงานสูงลิ่วในเดือนพฤศจิกายนและกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งในช่วงต้นปี2566แค่เฉพาะในเดือนมกราคมก็มีบริษัทเทคกว่า277แห่งเลิกจ้างพนักงานมากถึง 89,709 คนแล้วซึ่งถือเป็นอัตราที่สูงที่สุดตั้งแต่มีการสำรวจข้อมูลมาส่งผลให้ตลอดปี2566มีบริษัทเทคจำนวน 1,186 แห่งทำการเลย์ออฟพนักงานไปแล้วถึง 262,582 คนทั่วโลกมาถึงปี2567เพียงแค่ครึ่งเดือนแรกของปีนับตั้งแต่วันที่ 2-17 มกราคมก็มีบริษัทเทค51แห่งเลิกจ้างพนักงานไปแล้วถึง 7,528 คนแม้อัตราจะไม่พุ่งสูงเทียบเท่ากับเดือนเดียวกันในปี2566แต่หากอิงกับปี2565นั้นถือว่าสูงกว่ากันมากเพราะในช่วงดังกล่าวมีพนักงานราว510คนเท่านั้นที่ถูกเลย์ออฟไปจึงเกิดเป็นการจับสัญญาณลดต้นทุนของบริษัทเทคในปีนี้ว่ามีแนวโน้มเริ่มต้นเร็วไปหรือไม่และจากกราฟแสดงผลสัดส่วนการเลิกจ้างพนักงานในแต่ละอุตสาหกรรมของบริษัทเทคโนโลยีตลอด3ปีมี3อุตสาหกรรมหลักๆที่มีการเลิกจ้างพนักงานมากที่สุดได้แก่การค้าปลีกการบริการลูกค้าและอุตสาหกรรมอื่นๆตามลำดับเพียงแต่จะมีการลดหลั่นมากน้อยต่างกันไปในแต่ละปีหากกางออกมาดูทีละปีโดยไม่รวมที่อยู่ในอุตสาหกรรมอื่นๆจะเห็นว่าในปี2565มีพนักงานในอุตสาหกรรมค้าปลีกการบริการลูกค้าและการขนส่งสาธารณะถูกเลิกจ้างมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆซึ่งอาจเป็นผลพวงมาจากสถานการณ์โรคระบาดทั้งนี้ในปี2566ก็ยังคงเป็น2 อุตสาหกรรมนี้อยู่เช่นกันแต่จะมีเพิ่มมาในส่วนของอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์นั่นเองค่ะคราวนี้มาดูการเลย์ออฟพนักงานในบริษัทเทครายใหญ่ของโลกกันค่ะว่ามีที่ไหนบ้างจะมีตั้งแต่บริษัทชื่อดังอย่าง Google Meta Microsoft Amazon Twitter หรือ X Grab PayPalBooking.com, Spotify, LinkedIn, Shopee, Lazada และ Netflix เป็นต้นซึ่งครอบคลุมอยู่ในหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นด้านค้าปลีกการบริการการเงินการขนส่งสาธารณะท่องเที่ยวสุขภาพอาหารและอื่นๆโดยหลายบริษัทข้างต้นได้มีการเลิกจ้างพนักงานไปแล้วตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่นคนด้วยกันทั้งนี้ยังไม่รวมกับบริษัทเทคในอุตสาหกรรมอื่นอีกกว่า 3,000 แห่งที่รวบรวมได้และยังคงมีการคำนวณอยู่อย่างต่อเนื่องวันต่อวันเมื่อพูดถึงเรื่องการจับสัญญาณลดต้นทุนของบริษัทเทคในปีนี้สืบเนื่องมาจากปรากฏการณ์ที่ว่าแม้แต่บริษัทยักษ์ใหญ่ที่ได้รับความนิยมและมีการใช้บริการสูงทั่วโลกได้มีการเลิกจ้างพนักงานจำนวนมากเกิดขึ้นและดูเหมือนจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกๆปีอีกทั้งประกอบกับความกังวลในเรื่องของเศรษฐกิจเงินเฟ้อสงครามสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศรวมถึงโรคระบาดใหญ่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่อย่างต่อเนื่องการเลย์ออฟพนักงานของบริษัทเทคที่ดูมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นเชื่อว่าจะส่งผลกระทบไปยังตลาดแรงงานในอนาคตอย่างแน่นอนทางนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองต่อไปค่ะ